ญาในเวลาในทางต้นในทางต้นของเนี่ยภรรยาผู้หญิงเนี่ยอยู่ถูกเป็นฝ่ายด้อยฝ่ายตกฝ่ายที่ถูกกดเอาไว้ในฝ่ายที่ตัวตกเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็ก้าวล้ำหน้าเห็นก้าวล้ำหน้าผู้ชายเป็นไปได้ทำไงที่เกิดมีความสมดุลอันนี้เป็นประเด็นที่น่าจะเกิดขึ้นระหว่างสามีภรรยาความสมดุลได้เป็นคู่ชีวิตที่มีบทบาทสมบัติสมบูรณ์ได้ระหว่างลูกกับพ่อแม่นี่ก็เป็นประเด็นสำคัญซึ่งเป็นปัญหาในตัวตกทำไงที่มีความสมดุลระหว่างที่ไม่ใช่แบบตัวออกคือพ่อแม่ต้องไปควบคุมลูกแล้วก็ไม่ใช่แบบตัวตกที่ลูกเนี่ยเป็นอิสระโดยสุดแปลกแยกนะทำยังไงที่จะเอาความสามารถของเด็กของเยาวชนเนี่ยเข้ามาพัฒนาเพื่อให้เกิดพลังในทางสติภาพอันนี้ต้องใช้ระบบการศึกษาที่จะเข้ามาช่วยนะหลักสูตรในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเนี่ยหรือว่าหลักสูตรพัฒนาสติภาพจะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยทำให้เกิดความประสานเกิดดึงเอาศักยภาพของเด็กออกมาและเกิดความสัมพันธ์ที่สมดุลระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่มิติที่3หรือวงกลมวงที่3เนี่ยที่กว้างขึ้นมาอีกก็คือเรื่องของสังคมซึ่งเวลานี้เนี่ยมันมีกลุ่มศาสนากลุ่มชั้นวรรณะหรือว่ากลุ่มที่กลุ่มทางด้านเชื้อชาติภาษานะซึ่งต่างก็มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันทำยังไงนะซึ่ง2กลุ่มนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยอาจจะนำความเห็นที่แตกต่างกันหรือว่าความแตกต่างกันทางด้านความคิดเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งขึ้นมาได้ทำยังไงที่จะมีกลไกที่จะแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆในสังคมอันนี้เป็นประเด็นสำคัญสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องทำไปควบคู่ไปกับการที่จะทำให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรมเพราะปัจจุบันเนี่ยคน 10% เท่านั้นเองเนี่ยที่ครอบครองทรัพยากร 90% ของโลกซึ่งมันทำให้สันติภาพเกิดขึ้นไม่ได้นอกจากนั้นความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งสำคัญของคนในสังคมหมู่บ้านเล็กๆอย่างที่เราเคยเห็นนี่มันหาได้ยากไปทุกทีนะมันก็จะเกิดอุตสาหกรรมและที่ตามมาอุตสาหกรรมคือแหล่งเสื่อมโทรมตลอดจนความขัดแย้งและความตึงเครียดปัญหาเรื่องยาเสพติดปัญหาเรื่องความรุนแรงปัญหาเรื่องอิทธิพลใต้ดินเหล่านี้เนี่ยมันล้วนแต่ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาในสังคมทำยังไงถึงจะถ้าหากว่าไม่มีการแก้ไขความยากจนและการแก้ไขความขัดแย้งเหล่านี้ในระดับสังคมแล้วเนี่ยแม้แต่ประเทศที่ร่ำรวยก็คงจะหนีไม่พ้นความวุ่นวายนะหรือว่าความขัดแย้งมิติที่4กว้างไปหน่อยก็คือชาตินะชาติเนี่ยไม่แม้ว่าในโลกโลกาภิวัตน์เนี่ยชาตินี่ก็จะมีบทบาทน้อยลงแต่เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าชาติเนี่ยเป็นองค์กรเป็นระเบียบสังคมที่ใหญ่ที่สุดที่มีพลังที่สุดในปัจจุบันแล้วก็แม้ว่าชาติเนี่ยจะนำความเปลี่ยนแปลงและความเจริญก็นำมาสู่เซชั่นแต่ในขณะเดียวกันมันก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งจนเกิดการรบกวนการทำสงครามขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีแนวโน้มที่เราเห็นได้ในปัจจุบันคือว่าในแง่นึงเนี่ยมันมีการรวมกลุ่มกันระหว่างชาติการไม่ให้ความสำคัญกับอธิปไตยระหว่างชาติอย่างเช่นตลาดร่วมยุโรปอย่างเช่น EU ประชาคมยุโรปเนี่ยเป็นการรวมกลุ่มระหว่างชาติโดยที่ข้ามพ้นจากความเป็นชาตินะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเพราะว่าชาติในยุโรปเคยทำสงครามรบกวนกันมาแล้วปัจจุบันสามารถที่จะรวมกันได้แล้วก็พยายามที่จะไม่ให้ความสำคัญกับอธิปไตยของชาตินี่คือนานุด้านแต่แนวโน้มด้านคือการแตกกระจายการเสื่อมสลายของชาติต่างๆเช่นอดีตสหภาพยุโรปแล้วก็ยูโกสลาเวียแตกแยกออกไปเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยตามเชื้อชาติแล้วก็มารบกวนกันหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อกันนี่เป็นแนวโน้มอีกด้านนึงที่เห็นได้ในโลกปัจจุบันก็คือว่าในด้านนึงเนี่ยการที่เป็นเน้นเรื่องมาเป็นชาติมากอีกด้านนึงการที่จะไปพ้นจากความเป็นชาติสิ่งนี้คือปรากฏการณ์ในโลกยุคที่กษัตริย์ที่11ทำยังไงถึงจะทำให้พลังของชาตินิยมนี้มันไม่เป็นปัจจัยแห่งความขัดแย้งและความรุนแรงการจำเป็นต้องมีโครงสร้างหรือกรอบโครงระดับใหญ่เช่น อย่างที่ประชาคมยุโรปทำอย่างที่อาเซียนกำลังทำเนี่ยอันนี้ก็เป็นทางออกทางนึงในการที่จะทำใ
ให้ความเป็นชาติมันไม่เป็นตัวการของความขัดแย้งได้แต่แน่นอนจะเป็นต้องมีกลไกเพื่อที่ทำให้เกิดความแยกกับความขัดแย้งระหว่างชาตินะประการต่อมาซึ่งเป็นมิติที่5แล้วก็เป็นวงกลมที่อยู่ครอบทุกวงก็คือว่าการสร้างสันติภาพในระดับโลกตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญซึ่งบทบาทของขบวนการระหว่างศาสนาเนี่ยจะมีบทบาทมากนะแล้วดร.ซีก็ได้พูดถึงพัฒนาการของขบวนการเสวนาวิสาสะระหว่างศาสนาที่ได้เกิดขึ้นมาเริ่มแต่เมื่อ100ปีที่แล้วมีการประชุมกันระดับโลกที่ชิคาโกเมื่อปี2436เรื่อยมาจนถึงปี2536ก็มีการจัดอีกครั้งแล้วก็ยังมีการจัดเรื่อยไปขบวนการที่ก่อให้ที่มุ่งไปที่วิสาสะหรือการเสวนาระหว่างศาสนาเนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งจำเป็นมากในปัจจุบันโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยมันมีแนวทางในการที่จะลดความคลั่งไคล้หรือความคับแคบในทางศาสนาหรือการผูกขาดว่าศาสนาของตัวเองความเชื่อของตัวเองที่ถูกเนี่ยมันก็เกิดขึ้นและมีบทบาทมากทำไงเราถึงจะมีแนวทางทางศาสนาที่ไปพ้นจากความคับแคบเหล่านั้นก็เป็นแนวทางศาสนาที่เชื่อมประสานมนุษย์ให้เป็นหนึ่งเดียวกันแทนที่จะขัดแย้งกันหรือว่าต่างอ้างความเป็นความอ้างความถูกต้องสิ่งเหล่านี้กระบวนการเสวนาวิสาสะศาสนาเนี่ยตอนนี้ยังเพิ่งก่อตัวแล้วก็สิ่งเหล่านี้ที่จะเห็นกระบวนการที่ขยายใหญ่นะเหมือนอย่างที่กระบวนการสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้พัฒนามาจากจุดเล็กๆจุดที่เราเป็นชายขอบจนกระทั่งมาถึงเป็นกระแสหลักได้กระบวนการเจวนาวิสาสะระหว่างศาสนาเนี่ยหรือความร่วมมือระหว่างศาสนาเนี่ยน่าจะพัฒนาถึงจุดนั้นได้เหมือนกันแต่ว่าปัญหาที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครเป็นเจ้าภาพยังไม่มีใครเป็นเป๊ะไม่มีใครเป็นเจ้าภาพไม่มีกระบวนการด้านสิ่งแวดล้อมแต่ว่ามันเป็นสิ่งซึ่งควรต้องทำให้เกิดขึ้นเพราะมันเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างสันติภาพในระดับโลกคำถามที่เกิดขึ้นที่เราเป็นสิ่งได้ตั้งให้แก่พวกเราคือเวลานี้เรากำลังพัฒนาไปสู่สังคมโลกสังคมโลกไม่ใช่สังคมประเทศแต่เป็นสังคมโลกปัญหาคือว่ามันมีทางสองแง่นะสังคมโลกนี้จะเป็นจะมาอาจจะทางแง่หนึ่งคือเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมความเกลียดชังและความคับแคบคลั่งไคล้ในทางลัทธิความเชื่อหรือจะเป็นสังคมโลกที่เต็มไปด้วยความประสานสอดคล้องและก็ประสานและตั้งอยู่บนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างศาสนานี่คือทางสองแง่นะซึ่งเราจะต้องเป็นคนตัดสินใจนะว่าเราจะต้องการให้เกิดสังคมโลกที่เป็นไปในลักษณะใดดร.ซิงได้พูดถึงศรีอรพินโทซึ่งเป็นนักปรัชญาคนสำคัญคนหนึ่งอินเดียยุคไล่ๆขาดทีเขาพูดว่าเนี่ยเวลานี้เนี่ยเราสิ่งสำคัญคือแนวคิดนะไม่ใช่แนวคิดที่เป็นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เหนือโลกหรือแนวคิดที่ในเรื่องปัจจุบันหรือว่าโลกนี้ชีวิตนี้เท่านั้นอันนั้นมันไม่พอนะสิ่งที่เราต้องการคือแนวคิดที่เชิดชูมนุษย์นะเห็นมนุษย์ว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สามารถที่จะก่อให้เกิดพัฒนาการด้านในและสามารถที่มีบทบาทในการสร้างสังคมที่ดีงามและโลกที่เป็นสันติได้ด้วยเหตุนี้เองเนี่ยตรงนี้เนี่ยบทบาทศาสนาจะช่วยได้จำเป็นต้องมีความร่วมมือระหว่างศาสนาในระดับโลกนะซึ่งมีหลายมิติเพื่อที่จะทำให้บทบาทของมนุษย์ด้านนี้ได้การพัฒนาชีวิตด้านในแล้วก็การมีบทบาทสร้างสรรค์ในระดับโลกเป็นไปได้ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องตระหนักคือว่าปัจจุบันนี้มีการฆ่าการทำร้ายการทำควายการแม้กระทั่งการเผาคนทั้งเป็นในนามของศาสนาตอนนี้ทุกศาสนานี่ก็เน้นถึงความรักความเมตตาทุกศาสนามองมนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกันทุกศาสนาตระหนักถึงสิทธิภาวะในมนุษย์ทุกคน
แต่ทำไมถึงเกิดเหตุการณ์รุนแรงอย่างนี้ได้เราจะเป็นจะต้องมีกระบวนการร่วมระหว่างศาสนาที่ทุกคนเนี่ยอาจจะเป็นอย่างที่ที่ศาสนิกเนี่ยเราอาจจะหลีกเราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราอาจจะมองว่าศาสนาของเราเนี่ยเป็นศาสนาที่ดีกว่าศาสนาอื่นแต่นั่นไม่ใช่เป็นเหตุผลที่เราจะต้องมาทำร้ายคนที่นับถือศาสนาอื่นสิ่งสำคัญที่เราต้องมีก็คือความใจกว้างยอมรับความหลากหลายความแตกต่างระหว่างศาสนาและยอมรับว่ามีเส้นทางที่จะนำไปสู่สันติภาวะได้ศาสนาต่างๆกันโดยที่ยอมรับทิฏฐิภาวะของมนุษย์ทุกคนถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างศาสนาในระดับโลกที่มีความใจกว้างอย่างนี้ได้เนี่ยการที่จะมีการที่โลกเนี่ยจะมีการที่มนุษย์จะอยู่ในโลกที่สันติที่ไม่บ้าคลั่งเนี่ยก็คงจะมีแค่ความฝันดร.ซิงได้สรุปได้จบปาฐกถาด้วยบทหรือคาถาในคำพีพระเวทนะฮะซึ่งได้สาธยายกันมานับพันปีแล้วนะก็คือว่าสันติจงมีแด่สวงสวรรค์และพื้นพิภพสันติจงแผ่ไปทั่วอวกาศสันติจงบังเกิดแก่น้ำและพืชผักทั้งหลายสันติจงมีแด่เทวดาและพรหมสันติจงแผ่ไปทั่วสกลจักรวาลและสันติจงมีแด่ตัวข้าพเจ้าองค์สันติก็คือสรุปย่อของตรัสของพระฤาษีธรรมะให้ใช้ความเป็นส่วนตัวได้ไหมถือว่าคำพูดข้อสรุปตรัสของพระฤาษีเนี่ยสำหรับคนไทยเราอาจจะถ้าคุ้นเคยกับอาจารย์พุทธทาสรู้สึกว่าใกล้เคียงกันถ้าจะพูดภาพในท่านบอกว่าท่านมีปณิธาน3ประการก็คือว่าประการแรกคือการให้เราเนี่ยเข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาของเราเองจะเป็นพุทธจะเป็นคริสต์มีอิสลามก็แล้วแต่สิ่งที่เราจะเป็นต้องทำคือเข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาและประการที่2คือความร่วมมือระหว่างศาสนาและประการที่3ก็คือการที่อยากที่ไปพ้นจากอำนาจของวัตถุนิยมตรงนี้เนี่ยนะสอดคล้องกับแนวคิดของดร.ซิงหรือความนิยมความร่วมมือระหว่างศาสนาดร.ซิงเห็นว่าศาสนาควรมีบทบาทอย่างน้อยใน2ระดับคือวงเล็กที่สุดเนี่ยคือในระดับจิตวิญญาณการที่เราได้เข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาที่ตระหนักถึงทิฏฐิและภาวะภายในก็จะทำให้เรามีชีวิตที่สันติไม่เบียดเบียนใครและขณะเดียวกันดร.ซิงก็ในบทบาทของกระบวนการระหว่างศาสนาที่จะสร้างสันติภาพในระดับโลกคือวงกลมที่5ทั้งวงเล็กวงที่1แล้วก็วงที่5เนี่ยคือเป็นบทบาทที่ศาสนาจะเข้ามามีบทบาทได้ซึ่งว่าคิดว่าก็เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับแนวคิดของท่านอาจารย์พุทธทาสที่ว่าศาสนาเนี่ยไม่ควรจะเพียงแค่เปลี่ยนแปลงตัวเราเองแต่ควรจะสามารถเปลี่ยนแปลงให้เกิดสันติในระดับสังคมในระดับโลกได้ในโครงการที่เราเนี่ยสามารถที่จะไปพ้นจากอำนาจของวัตถุนิยมหรือบริโภคนิยม อันนี้แล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ดร.ซิงได้เน้นมากนี่ก็คือการพยายามร่วมมือระหว่างศาสนาให้เป็นกระบวนการระดับโลกนี่คือสิ่งที่เราที่น่าสนใจคือว่ากระบวนการระดับโลกนะซึ่งทำให้ศาสนาเนี่ยเป็นกระแสหลักของสังคมนะแล้วก็แต่แน่นอนจะทำอย่างนั้นได้ในศาสนาต้องสามารถจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตัวสิ่งก่อนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้คิดว่าน่าสนใจแต่ปัญหาคือว่าทำอย่างไรแต่เป็นคำถามที่สิ่งคือทำอย่างไรถึงจะให้กระบวนการระหว่างศาสนาเนี่ยมันมีบทบาทที่โดดเด่นกว่ากระบวนการที่เราเรียกว่าฟันดาเมนทัลิซึมเราสร้างในกระบวนการฟันดาเมนทัลิซึมหรือว่ากระบวนการที่
เคร่งจารีตซึ่งตอนนี้เนี่ยมีบทบาทมากในวงการเมืองระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกในทุกประเทศยังมีความขัดแย้งกันระหว่างศาสนาส่วนก็เพราะว่ากระบวนการฟันดัมเบลิซึมเช่นในอินเดียฟันดัมเบลิซึมฝ่ายฮินดูกับฝ่ายมุสลิมก็ทะเลาะกันทำลายกันมีลาเดนอาเลบานก็เป็นส่วนของกระบวนการฟันดัมเบลิซึมทางศาสนาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งจนกระทั่งคนที่มองภาพพุทธศาสนาอิสลามมาเป็นศาสนาแห่งความรุนแรงนะหรือว่ามองภาพมีภาพพจน์กับศาสนาทั้งหมดว่าเป็นอย่างนี้เองทำยังไงกระบวนการร่วมมือระหว่างศาสนาเนี่ยจะสามารถที่จะกอบกู้ภาพพจน์ของศาสนาขึ้นมาให้ได้ว่าไม่ใช่นำไปสู่ความขัดแย้งไม่ได้นำไปสู่ความรุนแรงอย่างที่กระบวนการฝ่ายอิสลามพยายามสร้างภาพนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นประเด็นซึ่งแต่ละทางมันสิI would like to ask one question. How interfaith movement can create a better image of religion, which is now almost hijacked by the fundamentalist movement. People, the secular, the lay people, rather will now perceive religion as a fanatic, as those who have narrow-minded and prefer to use violence. This is the image of religion in around the world. How the faith movement as you promote can save religion from this fundamentalist and fanatic movement? Yes, thank you, Vichudi. In fact, this is the great tragedy that religion, which is based upon love and compassion, has been hijacked, as you rightly say. And this is bringing a bad name to religion as such. For example, the Islamic fundamentalists, the jihadis, they represent a very tiny fraction of Muslims, but today around Muslim religion has become demonized because they have brought the whole of the Muslim religion into disrepute. The same has not happened to that extent. Luckily, we have our fundamentalists in Hinduism also and in Sikhism also, but they have not yet been able to create too bad an image. But you are quite right. Unless the interfaith movement actually begins to tell the people that this is not the true essence of religion. The essence of religion, as the Buddha preached, as Mahavira preached, as the Vedas preached, is love and understanding and compassion. We will not be able to overcome the fundamentalists. That is why I said, unfortunately, the interfaith movement is nobody's baby. Nobody takes it up. Each one takes up his own religion, but nobody is interested in interfaith. And I think that therefore we need to strengthen interfaith organizations and interfaith movements, because there are two dimensions to this problem. One is the conflict between religions. The other is the conflict within religions, between the fundamentalists and the enlightened people. For example, the Sufi Muslims are at the opposite pole of the jihadis. The Sufi shrines, as you know, in India, millions of people go there of all religions, to Ajmer, to Nizamuddin and all. They preach love and compassion. But the jihadi, so within Islam there is this conflict. Within Hinduism there is this conflict. I go around the world preaching Vedanta, which to my mind is the quintessence of Hinduism. But there are people also who are trying to preach a very fundamentalistic type. Similarly with the Sikhs, I notice some representatives of the Sikhs here. If you take the teachings of Guru Nanak Dev, they are full of love and compassion for everybody. And yet there were some people who tried to hijack it and create problems 20 years ago. So we have to move, and you, sir, I think it is religious leaders in each religion who have to come forward and boldly say, this is not religion. This is not Hinduism, this is not Buddhism, this is not Sikhism, this is a distortion. And young people also have got to realize that is not the true face of religion. It is a long process, but it is overdue. And we are losing the battle.
because the jihadis have all the money, all the media coverage, and they are gradually spreading their tentacles around the world. To mention to Dr. Singh that I think the conflicts that we have all over the world now, one of the major items is coming from religion. Because we do not recognize each other, I think, and we don't understand religion means to life. So I think it's very hard to perceive these things.As a Buddhist people, they do understand about Buddhist, but not unity. Just inside there, they don't understand. I think most of the people all over the globe do not understand about that religion deeply. That's why there's always conflict. And I think we do not recognize each other.Human beings have not recognized each other. The case in Africa, you see that. And the case in several other places as well. Even in India, I think you're a very, very well-known Ramayana, also taught people about how to live together. But I don't think the Indians, many of them do not understand why they have to class themselves into different classes. Because we born equal in every sense, everything, every aspect. Recognition is not accepted by human beings. So that's why peace is in a danger situation, I think. What do you think about it? Yes, I entirely agree. In fact, I mentioned in the course of my speech that much of the conflict in the world today still revolves around religion. And you are right, people don't understand the essence of religion. For example, the Upanishads have a marvelous word for the human race, Amritasya, children of immortality. Regardless of religion or sex or creed, each human being, by the very fact of being human, encapsulates a unique capacity for spiritual growth. That is not understood. There are many reasons for this. One is that our education has become, either it becomes fundamentalist education, like in some Muslim countries, or in some liberal countries, they throw the baby out along with the bathwater. They don't teach anything about religion at all. So the result is, how will young people learn about religion? As generations go on, people are beginning to lose whatever roots they have in religion. And the only roots that are given to them are by the fundamentalists. That is a tragedy. So therefore, I think the answer lies in, on many levels, with spiritual leaders moving, with intellectual, academic people moving, with educators moving, with schools moving. For example, the teachings of the Buddha are universal teachings. They are not directed towards any class or any caste or any religion. They are universal. Now, if the teachings of the Buddha were widely understood, then it would make a great difference. So I think it's a multi-dimensional challenge. And I feel that educationists particularly have to take cognizance of this. Mentioned another dimension, and I would love to hear your comment on this one. I think when you're talking with, you're talking about humankind, you know, the people, when they have more than two people living together, they have the two people relationship, and you know, and more, it's a good. The group is getting larger and larger. You have what
shall know that politics. The people who live together and try to set up the rule, the rule of the society or the rule of the nation, and that is the politics. That will, you know, they will be the governed and the, not to and those who will govern and those who govern. I think that is the crucial point when, you know, when this politics comes into play. So there is this process of seeking for power. And in the process of seeking for power, I mean, people would use the different instruments, weapons or, you know, all kinds of things. But you see, the problem is that, you know, religions have now become political instruments this day. And this political instrument has been used either in the way of fanaticism or in the way of so-called independence, you know, movement, or you see, creation of a new kind of nation state. You see, this using religion on as a political instrument has been going on for centuries. If you look back in the what they call the Crusade War, you know, they're using religion instrument to seek for power and dominance, and this has continued until this day. So how, I think in your view, how you're going to use the interfaith movement to tackle this political dimension in all religions? Yeah? Yes, you are very right, Professor, when you say that the politics and religion are very often combined. Some religions were originally born, for example, Islam was born as a political movement. At that time, if you remember, with the Prophet and with the Khalifas, they were religious leaders as well as political leaders. So political politics is built into the very texture of Islam, which is perhaps one of the reasons why you find the Islamic countries having so much problem coming to terms with democracy. If you look around you, with the possible exception of Turkey and maybe Bangladesh, most of the Muslim nations have dictatorships of one type or the other, either monarchies or military dictatorships. But the point is very well taken. You see, religion is always an important political aspect, and I don't think we can abolish that. However, I think there is a legitimate use of religion and there is an illegitimate use of religion. When religion becomes used as an instrument of violence and an instrument of blatant discrimination, for example, the most chilling event in recent times was the Taliban government in Afghanistan. The Taliban government in Afghanistan was the first time that a Muslim fundamentalist government came into being. So far the fundamentalists were individual groups, like Al-Qaeda and so on. But with the Taliban, they became institutionalized in a government. And there are other governments also, I don't want to mention them, where religion plays a very major role. So we, for example, in India, let me tell you, in India, we've adopted a constitution where religion is not supposed to have anything to do with politics. But even there, because religion is so important to the masses, there are religious-based parties. And the other parties which are not based on religion are also making appeals to various religious groups. It is a very delicate thing, and I would add that I had earlier, politicians particularly must realize that a recourse to extreme religion will ultimately not serve their purpose. Because the only way to discipline a politician is to say that he's going to lose an election. And he's told that if you overstress the religious aspect, you're going to have a backlash. Then perhaps he will go off. So it is very right, the media must also play a role. The media is very important. For example, I gave the example yesterday in
Bangkok. We had a Parliament of World Religions in Chicago 1993. 5,000 or 6,000 delegates came from all over the world, all religions. Not a word in the papers. And if there's a clash between two students or two groups somewhere, big headlines. Religious riots in India, religious riots in Thailand. So the way the media also presents it, they will never happen. Today I noticed, by the way, a good piece in the Nation about my talk yesterday, occasionally. That is why I've been going around the world talking on interfaith, because interfaith is not sexy, it's not news, whereas politics is always news, and violence is always news. So we have to educate the media, we have to educate the politician, the religious leaders have to come out, the educators have to speak up, the young people have to speak up. It's a multi-dimensional. I would like to thank you for your very inspiring lecture. Yes, we cannot deny that interfaith dialogue is very essential today. But my question is slightly different. Suppose there is no religious conflict and social harmony, disharmony in society results from political cause. Let me give you one example. The state of Assam, from which I come from, state of Assam in the northeast of India, we never experience religious conflict as such, like other parts of India. The conflict which is coming up these days, students taking up to guns and students are training themselves in Myanmar and such places, acting like militants. This is a result of direct politics, or we can say the central government's failure to tackle one big issue like the Bangladeshi problem, infiltration problem. In the like the India is not very well in maintaining its border areas, so we have various conflicts. Since I know that you are also a political analyst, my question is, how do you think this kind of problems can be solved, which is beyond the religious realm? Yes, thank you very much. That's a very interesting question. First of all, let me say that I have never said that all conflict in the world is due to religion. I've said that religion is one of the major sources of conflict. In addition, there are many other elements, for example, economic disparities, for example, discrimination against certain groups, and as the situation in Assam, they have certain ethnic problems also. There are various ethnic groups. That's why Assam used to be one state. Then gradually Nagaland broke away. Then Meghalaya, then Mizoram. Then each one of the tribes wants a separate state. And there is also the problem, you are quite right, of massive infiltration from Bangladesh. And I must admit that many Indian politicians not only didn't oppose it, but welcomed it because they thought banks would be created for them. So this is a clear case of political maneuvering, which has had disastrous results. So yes, quite apart from religion, there are other very important sources of conflict also. But at the present moment, I was concerned more with religion and religious. If we are able to mitigate religious conflicts, I think it would help to create a better, it wouldn't solve all the problems, it would help to bring about a better situation. How long have you been here, by the way? I should say that I am partly Thai because my husband is Thai. Okay. So now I'm more Thai than Indian. Alright. Kuch din se Bharati karte aaye ho isse? 45 saal. 45 saal ho gaye? Acha. Bade dur bas se aage tu ja rahe hain. Another thing, you are from Kashmir, where the religious strife takes place every now and then. Could you tell me about the role of the church in that state, or the role, the positive role of religion in solving or reducing the violence? Yes, Jammu and Kashmir, that is the name of the state, Jammu and Kashmir. Kashmir is one of the units, the better known one, but it is a composite state
built by my ancestors, in fact. We've had, you see, the partition of India, 1947, that really began the disaster, because that was on the basis of religion. The Muslim majority states either opted out or were partitioned. Now, because Kashmir is a Muslim majority area, Pakistan has always said that it should come to Pakistan, but we have not accepted that, because we have 125 million Muslims in India. 125 million Muslims. We have more Muslims than Pakistan. After Indonesia, we are the biggest Muslim country in the world. Now, if Kashmir, which is one tiny area, if that 50 years after partition is again cut off, then the reaction in the rest of India will be absolutely unthinkable. So we kept saying, look, you cannot claim Kashmir just because it happens to be Muslim majority. And we have Christian majority states in the northeast. Nagaland is Christian majority, Meghalaya is Christian majority, Mizoram is Christian majority. We have a Sikh majority state in the Punjab. We have Muslim majority in Lakshadweep. So India is a composite secular country where all the religions flourish. And Pakistan has been making attempt after attempt in the last half century to get it. Now, to answer your question, the interfaith movement is not strong in Jammu and Kashmir, unfortunately. Although originally, 7 centuries ago, there was a very interesting melding, as it were, a very interesting harmony between the Shaiva and the Sufis who came there. Even today in Kashmir, there are shrines of Muslim saints where Hindus always go. For example, I always go there to pray at the shrine of the Muslim saints, because they are Sufis. They are people of great spiritual power. However, the Wahhabis, you see, there is this vehement, virulent strain of Islam, known as the Wahhabis, who are the people behind the Taliban. They are trying to create this poison there also. And what we are trying to do is to counteract it. But I must admit that so far the interfaith movement has not been very successful there. What I am planning this year, perhaps, is to take a large interfaith delegation to Kashmir Valley. Because although I have come out of there now for about 35, 36 years, I still have my contacts there. And perhaps to start an interfaith movement. It's very important. I have one question. Last year I was in Lahore and went to the border to observe the military and take the flag down. And many thousands of people cheer up on the border side in India, land, and also in Pakistan. So I think this. I don't know how can we explain this, because the people there were really aggressive about that. That's very difficult to make peace. Yes, well, yes, it did appear very difficult, but you may have also heard that last month there was this meeting in Islamabad, and apart from the SAARC meeting, there was a bilateral meeting between President Musharraf and Prime Minister Vajpayee. And there was also a joint declaration in which a lot of important measures have been taken. The roads are being reopened, the rail service is restarted, the bus service is restarted, air services have restarted. And there have been a number of agreements, and President Musharraf has said that he would not allow the territory of Pakistan or under Pakistan control to be used for terrorist strikes against India. So there is a hopeful beginning now. It appears almost impossible, but I think that there is, apart from the religious thing, there are economic factors also at work. I think India and Pakistan both realize that if they spend all their energy against each other, their development will be greatly slowed down, particularly Pakistan, because Pakistan is a
smaller country. And if it continues to spend these huge, why did the Soviet Union collapse? Because it tried to keep up with America. And it spent so much money on armaments and the army that ultimately the economy collapsed. Now, Pakistan also is going in that direction if it keeps on spending huge amounts of money. India also, but to a lesser extent, will be a bigger country. I think the benefits that would flow from an Indo-Pak détente, from Indo-Pak rapprochement, are tremendous for the people of both sides, particularly for the people of Jammu and Kashmir, for trade, for commerce, for industry, for tourism, for development. And I think that after 9/11, and the way America now is more or less, as it were, establishing some kind of global dominance, if India and Pakistan don't get their problems sorted out, both of them are going to come into great difficulty. So I'm hopeful that perhaps this time we may be able to make an abiding breakthrough. Yes. Yes, may I ask a more or less a further question on your comment? Well, do you think that, you know, at the end, these so-called regional economic cooperation, SAARC or BIMSTEC or ASEAN, would be the answer to the conflict more or less created by religious difference? Do you think this will be the answer to that? I'm not sure whether it will be directly the answer, but it can definitely help. Because you look at Europe, for example. Let me give you this. Europe had religious clashes for 600 years, not between Islam and Christianity, but between the Protestants and the Catholics. For 500 years, they were massacring each other, although they were all Christians. They all believe in Jesus Christ. But the wars they fought, how many millions of people were killed? Today, the European Union has become one. Today, you can travel from Portugal to Poland and from Norway to Greece without a passport. So, economic interdependence and cooperation can, I think, create, it may not directly solve the problem, but it can create a situation where people are less likely then to be drawn into something. Any other questions? Yes, please. Yes, Prabhupada, I have a question. We know now in the world we have a big conflict, particularly America, President George W. Bush, he did war in many places in the world. Do you think that your interfaith dialogue delegation can invite Mr. Bush to look what you are going to do and what really happened in his mind, Mr. Bush, or what religion he respect to? Yes, please. Well, I must tell you that I presented my credentials to his father when I was ambassador. Bush was the president, and Elder Bush seemed to be a more balanced person. President Bush, there's a very strong Christian, born-again Christian movement behind Bush. There is, all this thing about a new crusade with Bush as Richard the Lionhearted and Saddam as Saladin. Although Saladin was never captured, but Saddam has been captured. But this sort of a thing is there in the air, although nobody articulates it as such. But there is a very strong Christian coalition behind Bush. And I'm not sure whether Bush would accept my invitation to come. But nonetheless, I think that that's one of the reasons why I said if we, developing countries, can get our act together. ASEAN, for example, Japan has done so well. It was destroyed after the Second World War. It is only by mutual cooperation that we can create some kind of countervailing power to American dominance. And I'm not against America at all. It's a very great country, and I've known it for half a century.
we are weak, then automatically the strong will dominate. And our weakness derives from our internal assigned troubles and conflicts. So if we can get over that and make, for example, the European Union today has emerged as a countervailing point to America. The euro is stronger than the dollar. And Americans don't like it, but the fact of the matter is that Europe has now become another pole. Japan is another pole. China is another pole. ASEAN can become a pole. SAARC can become a pole. If we develop regional groupings like this, then perhaps we will move towards a more balanced world. It will take some time, but maybe that will happen. Any more questions? I think if no further question on behalf of Khon Kaen University, I would like to express now sincere thanks to Dr. Karan Singh. Please show him our appreciation one more time. And don't forget that next Monday, January 29th, we will have another guest in this series, which is going to be the Foreign Minister of East Timor. He will deliver his talk at 9 o'clock in the morning, not 2 o'clock in the afternoon like the other series. Okay, thank you very much.